อนให้เราคิดไม่ได้สอนให้เราเชื่อเขาจะ challenge ตลอดว่าทฤษฎีมันอย่างนี้ทำไมคุณคิดว่าใช่ทำไมคุณคิดว่าไม่ใช่ให้เหตุผลไม่มีคำว่าผิดหรือถูกซะทีเดียวเขาแค่จะดูว่าเรามี logic ในการคิดยังไงมากกว่าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการ Learn Around 2นักเรียนนอกนะคะที่วันนี้จะพามาส่องการเรียนการสอนของอังกฤษกันค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าอังกฤษเนี่ยเป็นต้นแบบระบบการศึกษาของโลกเลยก็ว่าได้นะคะที่พูดแบบนั้นก็เพราะว่ามีโรงเรียนนานาชาติถึง 30% หรือประมาณ 3,500 โรงเรียนจากโรงเรียนนานาชาติทั่วโลกที่ใช้วิธีการเรียนการสอนแบบอังกฤษค่ะคำถามคือทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะคะวันนี้ Learn Around ก็เลยนำวิธีการเรียนการสอนของอังกฤษมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมค่ะจุดเด่นแรกเลยนะคะสำหรับการเรียนการสอนที่อังกฤษก็คือการเน้นดึงศักยภาพของเด็กออกมาค่ะที่อังกฤษนั้นเขาจะสอนให้เด็กทำ3อย่างด้วยกันนะคะคิดตั้งคำถามแล้วก็หาตัวเองให้เจอนะคะโดยช่วงมัธยมต้นเนี่ยเด็กๆเองนะคะจะเรียนประมาณสัก 9-11 วิชาค่ะเพื่อรู้นะคะว่าตัวเองชอบหรือว่าไม่ชอบอะไรหลังจากนั้นค่ะพอเข้าระดับ A level นะคะหรือว่าก่อนเข้าศูนย์รวมมหาวิทยาลัย2ปีเด็กๆจะได้เรียนวิชาแค่ 3-4 วิชาเท่านั้นเองซึ่งเป็นวิชาที่จำเป็นต่อการเรียนระดับมหาวิทยาลัยค่ะอย่างเช่นสายธุรกิจกฎหมายหรือการแพทย์เป็นต้นนะคะซึ่งช่วงนี้เด็กจะรู้เลยค่ะว่าตัวเองเนี่ยถนัดหรือว่าชอบวิชาอะไรหรือสายไหนมากที่สุดหลังจากนั้นจะได้โฟกัสสิ่งเหล่านั้นอย่างจริงจังเนื้อหาการเรียนช่วงนี้จะเข้มข้นมากทีเดียวค่ะที่นู่นการเรียนเนี่ยจะเป็นลักษณะหนังสือเนี่ยมีนะครับพกไปนะแต่อ่านน้อยคือในห้องเรียนเนี่ยแทบจะไม่ค่อยแตะหนังสือเขาจะให้ดูโครงคร่าวแล้วทฤษฎีเป็นอย่างนี้นะเสร็จแล้วหลังจากนั้นถ้าปิดหนังสือส่วนใหญ่จะดูกลกระดานจะมีการยกเคสสตัดดี้ขึ้นมาว่าสถานการณ์อย่างเงี้ยมันเข้ากับทฤษฎีไหนแล้วก็ให้ทุกคนออกความเห็นว่าถ้าเป็นแบบนี้เรามองว่าเป็นยังไงเราคิดว่าต้องประยุกต์ใช้ทฤษฎีไหนมาเข้าผนวกกับสถานการณ์จริงหรือถ้าว่ากันตามทฤษฎีนี้ทำไมสถานการณ์จริงมันถึงออกมาแตกต่างให้หาเหตุผลจุดเด่นต่อมาก็คือการส่งเสริมการทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอังกฤษไม่ได้เน้นเฉพาะวิชาการเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ว่าเขาจะให้เด็กๆแต่ละคนนั้นทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมตามแต่ที่ตัวเองต้องการด้วยนะคะซึ่งมหาวิทยาลัยต่างๆเองนะคะก็จะใช้เรื่องนี้ประกอบการพิจารณาสำหรับการคัดเลือกนักศึกษาเข้ามาเรียนต่อด้วยล่ะค่ะที่นู่นเนี่ยโครงสร้างในการเรียนในตารางเรียนในแต่ละอาทิตย์เนี่ยก็จะค่อนข้างเหมือนกันก็คือว่าเรียนประมาณ 8:30 นไม่เกิน 9:00 นจนถึงประมาณ 15:00 นจะมีพักเที่ยงอยู่ตอนเที่ยงถึง 15:00 นพอ 15:00 นเสร็จปุ๊บทุกคนกลับเข้าหอตัวเองเปลี่ยนชุดแล้วก็ออกมาเล่นกีฬาใน5วันเนี่ยที่เล่นกีฬาเขาก็จะมีวัน3ประมาณ 3-4 วันที่ฝึกเสร็จจะมีวันนึงที่อาจจะออกไปแข่งนอกโรงเรียนเขาก็จะเป็นการฝึกให้นักเรียนทำทีมเวิร์คเพราะกีฬาส่วนใหญ่ที่เรียนเนี่ยที่นักเรียนเล่นกันจะเป็นกีฬาทีมหมดจะเป็นฮอกกี้ฟุตบอลรักบี้ส่วนแล้วก็คริกเก็ตจะมีอยู่4ประมาณ4อันหลักมันจะมีวันหนึ่งต่อสัปดาห์ที่เขาจะเว้นไว้ให้ช่วงบ่ายแทนที่จะเล่นกีฬาเนี่ยเขาจะให้เราไปทำอย่างอื่นแทนเป็นโซเชียลเซอร์วิสโซเชียลเซอร์วิสเขาก็จะแบ่งไปเลยว่าคุณอยากไปสมัครไปทางไหนอย่างเช่นในกรณีของผมเป็นพวกวาดรูปวาดเขียนอยู่แล้วไปอยู่ฝั่งดีไซน์เซอร์วิสที่ช่วยพวกองค์กรกุศลต่างๆเขาทำการ์ดเหมือนเรียกรายหาเงินบางคนเขาไปเป็นโซเชียลเซอร์วิสลักษณะไปดูแลคนแก่ไปนั่งป้อนอาหารไปนั่งคุยกับผู้ใหญ่นักเรียนเองก็ได้เรียนรู้ที่จะเหมือนกับอยู่กับผู้ใหญ่จุดเด่นต่อมาคือห้องเรียนเล็กนะคะคุณครูดูแลได้ทั่วถึงค่ะห้องเรียนที่อังกฤษแต่ละห้องเนี่ยจะมีนักเรียนแค่12-15คนเท่านั้นเองนะคะและเมื่อห้องเรียนเล็กแบบนี้คุณครูก็จะสามารถรู้ได้นะคะว่าเด็กแต่ละคนนั้นชอบไม่ชอบถนัดไม่ถนัดอะไรดังนั้นการเรียนในห้องนะคะก็จะเน้นให้เด็กๆแสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่ค่ะจุดเด่นต่อมาคือสถาบันการศึกษามีมาตรฐานแล้วก็ได้รับการยอมรับทั่วโลกนะคะซึ่งมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งนะคะถือว่ามีชื่อเสียงแล้วก็เก่าแก่มีประวัติมายาวนานทีเดียวหลายแห่งนั้นก็ติดท็อป10มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกอีกด้วยค่ะ
อย่างเช่น University of Oxford, University of Cambridge หรือแม้แต่ Imperial College London ค่ะซึ่งถือว่าได้รับการจัดอันดับนะคะของ The Times Higher Education World University Ranking 2020นอกจากนี้ค่ะการเรียนปริญญาตรีของอังกฤษเนี่ยใช้เวลา3ปีนะคะและปริญญาโทใช้เวลา1ปีซึ่งถือว่าสั้นกว่าการเรียนในประเทศอื่นๆแต่ว่าก็เป็นหลักสูตรที่เข้มข้นมากทีเดียวสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆเลยนะคะที่คนทุกเพศทุกวัยนั้นให้ความสนใจอาชีพที่กำลังมาแรงในอังกฤษก็สอดคล้องกับเทรนด์นี้ด้วยเหมือนกันค่ะนั่นก็คือนักกายภาพบำบัดตอนนี้ที่อังกฤษที่จะอันดับหนึ่งเลยเป็นกายภาพบำบัดที่เห็นรองลงมาหน่อยคือกฎหมายแล้วก็อันดับ3ที่เห็นเยอะก็คือจะเป็นจิตวิทยาฝั่งกายภาพบำบัดของเขาเนี่ยจะแบ่งเป็น2สายเป็นเอจจิ้งก็คือสำหรับผู้สูงอายุกับอีกสายนึงคือสปอร์ตไซเอนซ์ก็คือเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาก็คือ2สายนี้มีดีมานด์ค่อนข้างสูงนักกายภาพที่เก่งเนี่ยสามารถทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุดีขึ้นได้โดยการชะลออาการบาดเจ็บต่างๆตั้งแต่ต้นเหตุเลยถ้าในด้านของเรื่องรายได้เนี่ยค่าตัวค่อนข้างสูงเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะฝั่งสปอร์ตนี้สโมสรกีฬาตอนนี้ซื้อตัวกันจ้าละวันเลยที่อังกฤษเนี่ยเขาได้อานิสงส์จากการที่เขามีลีกฟุตบอลที่ค่อนข้างใหญ่มากสโมสรมีเป็นร้อยเงี้ยแต่สโมสรต้องมีนักกายภาพอย่างน้อยสัก2คนถ้ามีฝีมือหน่อยปุ๊บก็โดนซื้อตัวไปเขาซื้อตัวเป็นเหมือนนักฟุตบอลเลยครับมาฟังอดีตนักเรียนไทยในอังกฤษเล่าประสบการณ์การเรียนและเกรดที่น่ารู้น่าสนใจเกี่ยวกับอังกฤษกันต่อเลยดีกว่าค่ะปวยเลี้ยวต่อน่าจะเป็นช่วงปีสุดท้ายของ GCSE จะขึ้นก่อนจะขึ้น A level ก็คือจะเป็นถ้าเทียบกับเมืองไทยก็จะเป็นม3ขึ้นม4นะครับคือในช่วงม3เนี่ยเป็นปีที่จะเริ่มสอบ GCSE ก็คือจะเป็น entrance ที่จากม.ต้นไปขึ้นม.ปลายความสำคัญของปีนี้เขาจะให้เราเริ่มวางแผนเคลียร์พาธว่าเราต้องการจะทำอาชีพประกอบอาชีพอะไรในอนาคตเพราะมันจะมีผลกับวิชา A level ที่โรงเรียนจะมี Careers Department ก็คือเป็นแผนกโดยเฉพาะสำหรับเรื่องการวางแผนอาชีพเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราสัมภาษณ์เรียกเราเข้าไปสัมภาษณ์ก่อนว่าเรามีความชอบยังไงข้อมูลบางส่วนเนี่ยเขาจะได้มาจากฝั่ง House Master ที่รวบรวมรีพอร์ตจากครูทุกคนที่สอนเราอยู่แล้วเขาสัมภาษณ์เสร็จเขาก็จดเป็นทำเป็นข้อมูลเสร็จแล้วเขาส่งเราไปเข้า Aptitude Test มันจะเช็คอยู่ 3-4 อย่างอย่างแรกก็คือคุณมีความถนัดอะไรในด้านความคิดคือระบบความคิดคุณเป็นลักษณะ Logic เป็นลักษณะอารมณ์อย่างที่2คือความถนัดทางด้าน Skill เป็นคนจินตนาการเก่งหรือเป็นคนคำนวณเก่งหรือเป็นคนแบบเน้นเขียนมากกว่าเสร็จแล้ว3จะดูว่าชอบเนื้องานเป็นยังไงอย่างเช่นบางคนชอบเจอคนเยอะบางคนชอบแบบในเรื่องของการแบบคิดอยู่คนเดียวบางคนชอบแบบลักษณะเหมือนกับออกไปทางศิลป์บางคนออกไปทางวิทย์พอเขาได้เสร็จปุ๊บเขาจะเอาข้อมูลทั้งหมดรวมกันแล้วออกมาเป็นรีพอร์ตเสร็จแล้วเนี่ยเรียกเรากลับมาสัมภาษณ์อีกทีนึงว่ารีพอร์ตมาเป็นอย่างนี้นะมีตรงไหนบ้างที่คุณโอเคคุณมองเห็นว่าตัวเองว่ายังไงบ้างคิดว่าอีก10ปีคิดว่าอยากจะทำอะไรพอทุกอย่างเสร็จปุ๊บเราก็จะได้มาเป็นแล้วว่านี่คือสายงานที่เราอยากจะทำตัวนี้ก็จะมีผลไปถึงว่าเราจะเลือกเรียนวิชาอะไรบ้างที่อังกฤษเนี่ยเขาจะให้เลือกเป็นรายวิชาเลยสมมติว่าอยากจะเป็นหมอคุณจะต้องเรียนรู้ว่าต้องมีชีวะต้องมีเคมีด้วยฟิสิกส์อาจจะไม่ค่อยสำคัญมากไม่ต้องเรียนก็ได้ก็อย่างน้อยต้องมี2วิชานี้มันหมายความว่าทุกคนจะต้องเริ่มวางแผนแล้วว่าฉันจะเรียนวิชาอะไรแล้วต้องคิดในทางแท็กติกด้วยว่าเวลาเราเรียนเนี่ยเราจะเรียนเลือกวิชาไหนที่เข้ามาช่วยเสริมเพื่อคะแนนเราขึ้นนอกเหนือจากวิชาที่จำเป็นอยู่ที่นู่นก็คือเขาจะพิจารณาจากเกรด A level เนี่ยแหละค่ะก็คือส่วนใหญ่จะรับ3ตัวแล้วก็เขาก็จะกำหนดมาเลยสมมติเราเรียนสาขา Politics and Sociology เงี้ยเขาไม่ได้กำหนดมาชัดเจนค่ะว่าอยากได้วิชาอะไรแต่ว่าเขาจะกำหนดเกรดมาเช่นของโบเป็น AAB หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ละวิชานะอีกอันนึงก็คือเป็น personal statement นะคะซึ่งเราต้องเขียนเหมือน motivation ของเราว่าทำไมเราถึงอยากเรียนอันนี้บางคนเขาก็จะเขียนแบบที่ผ่านมามีประสบการณ์อะไรบ้างอ่านหนังสืออะไรแล้วทำไมถึงชอบวิชานี้ตอนเข้าเรียกว่าเหมือนเป็น admission ครั้งแรกอะเป็นระบบ UCAS ค่ะก็คือเราเลือกมหาลัยที่เป็น firm choice แล้วก็ insurance ก็คือถ้าตก firm choice คะแนนไม่ถึงเราก็ไป insurance แต่ถ้าตกไปอีกอ่ะ
เรามันจะมีระบบที่เรียกว่า clearing อะค่ะระบบที่เป็นรวมสาขาที่ยังไม่มีคนเข้าไปเรียนหรือมหาลัยคือมหาลัยดังๆก็มีนะคะใน clearing อะคือมันก็มีระบบรองรับถ้าเราตกหล่นไปจากรอบแรกตอนแรกคิดว่าเข้ามหาลัยแล้วจะมีวิชาการที่เข้มข้นขึ้นกลายเป็นว่าอย่างน้อยในคณะผมนะคือด้วยความที่เป็นออกแบบเนี่ยเขาปล่อยฟรีมากขึ้นเขาจะสอน hands on ค่อนข้างเยอะที่นี่เขาบอกโอเควิธีตัดเหล็กตัดอย่างนี้นะตัดพลาสติกอย่างนี้สอนเทคนิคพวกนี้เสร็จปุ๊บมาโปรเจกต์เลยบอกให้โจทย์นะคุณไปทำมาไงก็ได้ก็คือเขาบอกว่าอ่ะก็ให้โจทย์แล้วสกิลสอนไปหมดแล้วว่าคุณจะทำต้นแบบขึ้นมายังไงห้องสมุดอยู่นู่นเวิร์กช็อปอยู่นี่นั่นแหละที่คุณจัดการเอาเองเลยว่าคุณจะจัดตารางชีวิตยังไงปีแรกต้องบอกว่าเหนื่อยกับ learning curve มากเพราะว่าไม่มีไกด์ไลน์เลยเขาบอกแค่สกิลเบสิกให้ว่าทำโมเดลอะไรยังไงแต่เขาไม่บอกว่าวิธีการรีเสิร์ชยังไงทุกคนต้องประยุกต์เอาเองหมดจริงๆมันสอนค่อนข้างดีในเรื่องของพลิกแพลงเพราะว่าถ้าพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยไม่มีใครมานั่งไกด์เราว่าการที่คุณจะทำให้ได้ถึงจุดหมายเนี่ยคุณต้องทำ1 2 3 4 5ปริญญาตรีที่นู่นก็เรียน3ปีนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเรียนเทอม1อ่ะประมาณ4วิชาวิชา1เนี่ยส่วนใหญ่จะมีเลคเชอร์1ชั่วโมงต่ออาทิตย์แล้วก็เซมินาร์1ชั่วโมงต่ออาทิตย์มันมีเซมินาร์ที่รู้สึกว่ามันค่อนข้างน่าสนใจเขาจะจับเป็นกลุ่มอะค่ะถ้าจะไม่เกิน15คนสมมติวิชาในสังคมวิทยาตัวหนึ่งค่ะเขาก็จะมีคำถามมาเลยว่าคาบนี้เราจะ explore เรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ให้นักเรียนไปเตรียมคำตอบหรือเตรียมแบบ discuss มาสำหรับส่วนตัวของผมเนี่ยที่ได้เนี่ยถ้าเราตัดเรื่องภาษาก็จะเรื่องระบบความคิดได้ค่อนข้างเยอะเพราะเขาไม่ได้สอนให้เป็นมีหลักเกณฑ์ว่าคุณต้องหลักเกณฑ์นี้เสมอไปเขาสอนมาว่าคุณตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่ามันจะเป็นอย่างนี้แล้วคุณก็ลองดูถ้าลองแล้วมันผิดพลาดมันแค่ไม่เหมาะกับสถานการณ์นี้คุณก็ปรับไม่ค่อยเน้นคำว่าผิดที่นู่นจะคือยังไม่เหมาะหรือยังไม่ลงล็อกอย่างที่สองคือเมนทาลิตี้ของคนอังกฤษมีอย่างนึงซึ่งผมสังเกตดูเขาเป็นคนที่จะเรียกว่าถึกก็ได้นะมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นเขาก็จะบ่นนิดนึงเสร็จแล้วก็ก้มหน้าก้มตาทำไปเหอะเดี๋ยวมันก็เสร็จเขาจะไม่เสียเวลากับในฝั่งเรื่องโวยวายคนอังกฤษเนี่ยจะค่อนหรือคนยุโรปโดยรวมจะค่อนข้างมีความเก็บตัวนิดนึงแต่เมื่อไหร่เขาคุณเป็นเพื่อนเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะโอเคคุยเปิดกันเต็มที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเวลาเขาตำหนิเราเนี้ยเขาก็จะตำหนิแบบอ้อมๆแบบฟังตอนแรกก็แบบอ๋อไม่มีอะไรเขาชมเสร็จเราคิดไปคิดมาเดี๋ยวดิจริงๆแอบว่านะคือแอบตำหนิเราอยู่แต่เราไม่รู้ตัวอย่างผมอยู่โรงเรียนเนี้ยเขาก็จะมีรีพอร์ตคัดในรีพอร์ตเนี้ยจะไม่มีคำหยาบแต่เขาจะไม่เขียนว่าบอกว่าทำไม่ดีเลยเป็นการพูดอ้อมๆ มากกว่าจะเขียนบอกว่านนเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนมากหรือคำว่า diligent เขาเรียกคำ diligent pay attention โอเคแต่ถ้าคุณไม่เขียนบอกว่า excellent score นะแสดงว่ากำลังจะบอกว่ามันตั้งใจทำแต่มันทำอะไรไม่ได้ทำไม่สำเร็จอะไรประมาณนี้คือวิธีการเรียงประโยคเขาครับจะใช้คำที่บวกมากกว่าลบข้าวกินอยู่อ่ะส่วนใหญ่โบจะทำกับข้าวเองเพราะว่ามันถูกไปเยอะเลยค่ะถ้าเป็นต่อวีคโบคิดว่าน่าจะประมาณถ้าไม่ไปกินไหนเลยนะ20ปอนด์30ปอนด์น่าจะอยู่สำหรับการทำกับข้าวเองเสาร์อาทิตย์เราก็จะออกไปกินข้างนอกค่ะก็มื้อนึงถ้าไม่เยอะมากก็ตกประมาณ10ปอนด์แต่ถ้ามื้อหนักๆก็จะแพงขึ้นไปอีกค่าเช่าบ้านต่อเดือนของโบอ่ะโบจ่ายซึ่งมันเป็นบ้านแชร์ซึ่งมันจะถูกใช่มั้ยคะก็ประมาณ400ปอนด์นะคะประมาณ 17,000 อะไรเงี้ยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการเรียนการสอนที่อังกฤษนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าที่อังกฤษเองเน้นการเรียนการสอนที่เข้มข้นนะคะแล้วก็ทำให้เด็กแต่ละคนรู้จักตัวเองมากขึ้นนะคะตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นอายุประมาณ 16-17 ปีก็รู้แล้วนะคะว่าตัวเองควรจะโฟกัสอะไรเพื่อที่จะเลือกเรียนต่อในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ถนัดในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งใช้เวลาในการเรียนสั้นกว่าหลากหลายประเทศนะคะแต่ว่าหลักสูตรก็เข้มข้นทีเดียวค่ะแต่ไม่ใช่เน้นเฉพาะวิชาการเท่านั้นนะคะเพราะว่าอังกฤษซึ่งถือเป็นต้
้นแบบการศึกษาของโลกนั้นเขายังเน้นกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมด้วยทำให้เด็กๆแต่ละคนนั้นมี2มิติเมื่อจบออกไปนะคะมิติแรกก็คือการเรียนเพื่อต่อยอดสู่อาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับตัวเองในอนาคตส่วนมิติที่2ก็คือการช่วยเหลือและแบ่งปันให้กับสังคมนั่นเองซึ่งทั้ง2มิตินี้นะคะก็จะช่วยให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและนี่คือเรื่องราว2นักเรียนนอกที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้าจะพาไป2นักเรียนนอกที่ไหนรอติดตามกันได้ค่ะวันนี้เฟิร์นและทีมงานลาไปแล้วสวัสดีค่ะ